สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับประเทศที่เป็นหนึ่งในประเทศลึกลับที่สุดบนโลกนะครับนั่นก็คือเกาหลีเหนือครับท่านผู้ชมคงพอจะเคยได้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือกันมาใช่ไหมครับว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ยากจนผู้คนหิวโหยและแร้นแค้นมากๆเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยจอมเผด็จการนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นแบบสังคมนิยมแบบสุดโต่งสุดๆเลยมันเนี่ยนะครับทำให้คนในประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิเสรีภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองนะครับหรือว่าสวัสดิการถึงแม้ว่ามันจะเป็นประเทศสังคมนิยมก็ตามเนี่ยแทบจะไม่มีสวัสดิการให้เลยอย่าว่าแต่สวัสดิการเลยครับแค่อาหารให้คนทั้งประเทศได้อิ่มท้องได้เนี่ยก็ยังสามารถจัดการให้ไม่ได้เลยด้วยความที่ประชากรจนกันขนาดนี้นะครับทำให้ประเทศเนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในได้แย่มากๆทีนี้ก็มาถึงคำถามของเรากันแล้วครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยถึงเศรษฐกิจภายในเนี่ยมันจะแย่มากๆเลยใช่ไหมแต่ประเทศนี้หาเงินได้ยังไงครับทำไมถึงมีเงินไปสร้างตึกสูงใหญ่นะครับทั่วเปียงยางเลยหรือว่าเอาเงินมาจากไหนในการพัฒนากองทัพพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์วันนี้นะครับผมได้รวบรวมวิธีการต่างๆเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องเงินเนี่ยเราเนี่ยมาพูดกันถึงเรื่องปากท้องอาหารการกินของคนกันก่อนว่าประเทศเศรษฐกิจปิดแบบเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับสามารถเลี้ยงปากท้องคนได้ยังไงนะครับต้อง25ล้านชีวิตวิธีที่ท่านผู้นำคิมนะครับชอบใช้มาเป็นอย่างมากเลยแล้วใช้มานานแล้วด้วยเนี่ยใช้มาหลายรอบแล้วนะคือการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โชว์ครับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โชว์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างความตึงเครียดในการเมืองโลกครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า world tension เนี่ยเพื่อเป็นการข่มขู่และเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลฝั่งตะวันตกหลายๆประเทศเนี่ยนะครับยกเลิกการคว่ำบาตรครับหรือไม่ก็เรียกร้องการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนะครับแล้วพอได้ตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเป็นแบบเอ้ยเป็นคนดีเป็นแบบพยายามเข้าหานะครับมีการไปเช็คแฮนด์ซึ่งตอนนี้มันเป็นยุคนี้อยู่แต่เมื่อประชาชนชาวเกาหลีหิวอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับท่านผู้นำก็จะกลับมาใช้วิธีเดิมๆแบบนี้แหละครับผมซึ่งเรียกได้ว่าการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าคำว่าเฉพาะหน้าอีกมันคือแบบการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอะครับคือยังไงคนมันก็ยังหิวอยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องปัญหาปากท้องแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าประเทศเกาหลีเหนือจัดการกันยังไงกับเรื่องการหาเงินเข้าประเทศด้วยความที่เศรษฐกิจต่างๆนะครับแทบจะทุกอย่างเกือบ 100% เนี่ยรัฐบาลเป็นคนจัดการครับเพราะฉะนั้นการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐบาลอย่าง 100% เลยแน่นอนล่ะครับว่าประชาชนเนี่ยเป็นเพียงฐานล่างของพีระมิดครับเป็นแค่ผู้ผลิตให้แต่ว่าประชาชนเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีการจ่ายภาษีให้รัฐบาลนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ไงเป็นประเทศสังคมนิยมการทำงานให้รัฐนี่ก็ยิ่งกว่าการจ่ายภาษีแล้วนะครับผมทำงานแบบแทบจะฟรีอ่ะคือได้เงินกันนะครับแต่เรียกได้ว่าได้น้อยมากๆเพราะว่าเงินค่าจ้างเนี่ยบางทีมันยังน้อยกว่าค่าขนมของเด็กประถมบ้านเราเลยนะซึ่งเงินพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปใช้ทำอะไรกันหลายคนอาจจะสงสัยมันสามารถซื้อของได้นะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านอาหารต่างๆแต่ว่าเงินพวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมุนเวียนในประชาชนนะครับมันเนี่ยเข้ารัฐบาลครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับคนเนี่ยไม่สามารถมีทรัพย์สินหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับเงินเนี่ยนะครับมันก็เวียนกลับเข้ามาที่รัฐบาลนั่นเองคือเรียกง่ายๆนะครับว่าเงินที่หมุนเวียนในประเทศเนี่ยถึงมันจะเป็นเงินที่จำนวนเล็กน้อยมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเลยเพราะว่าประชาชนไม่มีธุรกิจให้พัฒนาครับผมมันเป็นธุรกิจของรัฐบาลทั้งนั้นทีนี้นะครับตัดเรื่องประชากรไปแล้วประชากรเนี่ยไม่สามารถสร้างภาษีให้ได้หรือไม่สามารถทำให้ตลาดเนี่ยมันเติบโตได้เพราะมันไม่มีตลาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยหาเงินยังไงก็ต้องจากภายนอกใช่ไหมภายในมันใช้ไม่ได้ต้องภายนอกเท่านั้นซึ่งภายนอกที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มีไม่กี่เรื่องนั่นก็คือ1เนี่ยการส่งออกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับของประเทศเกาหลีเหนือแล้วคู่ค้าของเกาหลีเหนือเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆมันน้อยจริงๆแล้วอย่างที่เราเดากันได้นะครับว่าคู่ค้าหลักของเกาหลีเหนือเศรษฐกิจกว่า 80% เนี่ยนะครับของเกาหลีเหนือเนี่ยพึ่งพาประเทศนี้ครับนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนนั่นเองแล้วเกาหลีเหนือส่งออกอะไรให้จีนกันบ้างล่ะครับไหนลองเดากันดูนะมันมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยมักจะชอบส่งออกไปนั่นก็คือ1นะครับถ่านหินครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยพื้นที่ใน
โคเรียนเพนินซูล่าทางตอนของเกาหลีเหนือเนี่ยนะมีเหมืองถ่านหินเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆมีทั่วเลยซึ่งถ่านหินเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งใน strategic resource นะครับหรือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญต่อประเทศชาตินะครับเพราะว่ามันเนี่ยสามารถเอาไปแปรรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับเมื่อเอาเข้าไปในโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านหินจึงเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากๆสำหรับเกาหลีเหนือในการส่งออกเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีอะไรครับผมพูดถึงเกาหลีก็ต้องคาบสมุทรเกาหลีใช่ไหมครับคาบสมุทรเกาหลีมีอะไรดีอาหารทะเลครับเกาหลีเหนือเนี่ยชอบส่งออกอาหารทะเลมากหอยแมลงภู่นะครับ 1.6% เนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยนะครับส่งออกโดยเกาหลีนะเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะและอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยในการส่งออกของเกาหลีเนี่ยคือธุรกิจสิ่งทอครับแรงงานผู้ชายเนี่ยนะครับก็ไปขุดเหมืองกันทำฟาร์มขุดเหมืองใช่ไหมแรงงานผู้หญิงทำอะไรครับแรงงานผู้หญิงทอผ้าครับโรงงานสิ่งทอผ้าเนี่ยนะครับเลยมีอยู่เยอะมากๆเลยในเกาหลีเหนือซึ่งทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินอาหารทะเลหรือว่าสิ่งทอเนี่ยนะครับทำไมเนี่ยมันถึงเป็นกำไรของเกาหลีเหนือมากๆเลยในการส่งออกสิ่งเหล่านี้ไปเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับการทำเงินเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการส่งออกเท่าไหร่หรอกมันอยู่กับเรื่องแรงงานครับเกาหลีเหนือแรงงานฟรีเรียกได้ว่าทำฟรีเลยคือไม่เสียต้นทุนน่ะส่งออกยังไงมันก็กำไรอยู่แล้วแหละแล้วนอกจากการส่งออกเนี่ยนะครับยังมีอะไรครับธุรกิจการท่องเที่ยวยังไงครับแต่ว่าอย่างที่เดากันได้นะขนาดจะไปเที่ยวเกาหลีเหนือเฉยๆเนี่ยยังยากเลยนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างอ่ะทำไมถึงต้องอยากไปกันที่เด่นดังที่สุดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดียวเลยก็ได้อ่ะที่ผมคิดว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนะนั่นก็คือสกีรีสอร์ทของเกาหลีเหนือที่มีชื่อว่ามาสิกนะครับเป็นที่ภาคภูมิใจมากๆเลยของชาวเกาหลีเหนือเรียกได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ท5ดาวเลยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเช้าเล่นสกีลานสกีที่มีถึง11ลานนะครับสระว่ายน้ำอินดอร์เอาท์ดอร์ซาวน่านะครับมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยไม่มีอย่างเดียวคือผู้เข้าพักครับผมเพราะอย่างที่บอกไปแค่จะเข้าประเทศเกาหลีเหนือก็ยากแล้วใช่ไหมครับใครเนี่ยจะมาเที่ยวได้บ้างส่วนมากนะครับก็เป็นคนจากประเทศจีนไม่ก็รัสเซียนั่นแหละก็เรียกได้ว่านี่ยังไม่ค่อยสร้างรายได้ให้กับประเทศมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันไปนะเพราะว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเนี่ยก็เริ่มจะมีนโยบายที่ค่อนข้างจะเปิดประเทศมากขึ้นแล้วนะแล้วก็มีคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับได้เคยไปเที่ยวแล้วด้วยไม่แน่เนี่ยมันอาจจะเปิดแบบเสรีกว่านี้ในอนาคตก็เป็นได้นะครับผมอาการท่องเที่ยวกับส่งออกไปแล้วใช่ไหมมันมีอะไรอีกครับที่มันพอจะหาเลี้ยงคนในประเทศได้ครับเพราะมีแค่นี้มันไม่พอแน่นอนแหละเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับทำทุกทางครับส่งคนไปยังต่างประเทศที่เป็นประเทศที่ไปได้นะแล้วก็ให้ไปเปิดร้านอาหารครับขายอาหารเกาหลีเหนือแล้วส่งเงินกลับมาให้ประเทศครับโอ้โหเรียกได้ว่าทำทุกวิถีทางจริงๆนะซึ่งทางการเนี่ยนะครับคิดว่าวิธีนี้มันพอมีประโยชน์อยู่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันคือเรื่องวัฒนธรรมครับเกาหลีเหนือเนี่ยจะสามารถใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับในการเผยแพร่อารยธรรมของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการแต่งตัวนะครับศิลปะภาษาต่างๆเนี่ยก็ได้เผยแพร่ไปตามร้านอาหารพวกนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับวิธีที่เกาหลีเหนือเนี่ยใช้หาเงินเข้าประเทศโดยวิธีหลักๆนั้นจริงๆมันยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็มีเท่านี้แหละครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ History World โลกประวัติศาสตร์ครับขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับทุกคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย